อืมตูดกุ้งดองน้ำปลาเนื้อกุ้งกรอบเด้งอร่อยมากพี่น้องเรามาดูวิธีการล้างกุ้งไม่ใช้เด้งไม่มีกลิ่นข้าวเวลาเอาไปดองนะก็จะมีความกรอบพี่บ่าวก็จะเอาส่วนหัวออกไปขนาดกุ้งที่ใช้ก็ประมาณ65ตัวต่อ1กิโลแนะนำว่าอย่าเอาใช้เยอะนะพี่น้องพอได้ประมาณนี้สิ่งที่ต้องทำต่อมาก็คือว่าเอามาจิ้มฟันนะเสียบเข้าไปตรงข้อที่สองปุ๊บนี้แล้วก็ดึงเอากี้กุ้งบนหลังออกมาดูนะต้องเอาออกนะพี่น้องเดี๋ยวพี่บ่าวทำส่วนนี้เสร็จมาดูขั้นตอนการล้างทีนี้ก็ล้างน้ำเปล่าเบามือนะพี่น้องเพราะว่าหางกุ้งเนี่ยมันจะเสียบมือได้นะหลับประมาณนี้ใช้ได้ต่อมาเกลือสักประมาณ2ช้อนแบบนี้เอามาชาวเกลือนะเรียกว่าชาวเกลือขั้นตอนนี้ก็จะช่วยลดกลิ่นข้าวนะก็ทำแบบนี้สักประมาณ1นาทีทีนี้ก็ล้างให้หมดรสเค็มขั้นตอนการล้างเป็นขั้นตอนที่สำคัญสำหรับเมนูนี้นะพี่น้องเอาละทีนี้ก็ใช้แป้งมัน3ช้อนประมาณคลุกๆไว้เลยแล้วก็แช่แบบนี้ไว้สักประมาณ10นาทีพอแช่ไว้ครบ10นาทีนะก็ล้างด้วยน้ำเปล่าก็ได้กุ้งที่แบบว่าใส่เด้งแบบนี้เลยเราไปดูขั้นตอนต่อไปทีนี้ก็มาดูส่วนผสมที่จะใช้ทำเป็นน้ำสำหรับดองอันดับแรกก็เป็นน้ำตาลปี๊บ1ขีดน้ำเปล่า150 ml น้ำปลา100 ml ทีนี้ก็เอาขึ้นตั้งไว้ก็ไม่ต้องใช้ควยแรงมากนะพี่น้องปรับมาเป็นควยกลางค่อนมาทางอ่อนน้ำตาลละลายหมดแล้วนะทีนี้ก็โรให้น้ำเดือดขึ้นมาพอน้ำเดือดดีแบบนี้ก็ปิดควยได้เลยทีนี้ก็พักให้เย็นระหว่างรอน้ำดองเย็นก็หั่นกระเทียมไว้ไม่ต้องให้บางมากพี่น้องพริกแดงจินดา3เม็ดแล้วก็สีเขียว2เม็ดให้มันมีสีสันน่ากินนะพี่น้องถ้าต้องการใส่ฮะก็เอามาคั่วด้วยควายอ่อนๆก่อนแล้วก็พอออกเหลืองแบบนี้ก็ใช้ได้เนี่ยปิดควายได้เลยก็กุ้งที่ล้างเรียบร้อยแล้วมาใส่น้ำที่จะใช้ดองนะก็เย็นเรียบร้อยแล้วก็มาเทใส่ลงไปเลยแล้วก็ใส่พริกลงไปตามด้วยกระเทียมนี่ก็กดพอจมๆทำประมาณนี้ก็โรยงาลงไปได้นิดหน่อยพี่น้องแต่จริงๆแล้วใส่ตอนที่กินนะพี่น้องอันนี้เพื่อความสวยงามทีนี้ก็ปิดเอาละแค่นี้เสร็จเรียบร้อยพี่บ่าวก็จะเอาไปแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาไว้8ชั่วโมงเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันแล้วพี่น้องพี่บ่าวก็ดองมาครบ8ชั่วโมงนะก็ได้หน้าตาแบบนี้ปุ๊บเข้าไปโอ้ของกุ้งนะก็เป็นแบบนี้ถ้าดองน้ำปลาก็จะสีแบบนี้นะพี่น้องถ้าดองสีอิ่วก็จะเข้มกว่านี้หน่อยเอาละเดี๋ยวพี่บ่าวจัดจานให้ดูปุ๊บเข้าไปถ้าพี่น้องชอบกุ้งแช่น้ำปลานะพี่บ่าวแนะนำเลยว่ากุ้งดองน้ำปลาเนี่ยนะอร่อยไม่แพ้กันก็จัดมาน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็พริกกระเทียมนะที่เราแช่น้ำปลาไว้เอามาใส่สำหรับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะพี่บ่าวทำไว้แล้วนะพี่น้องสามารถย้อนไปดูได้แล้วก็ราดไปด้วยพริกกระเทียมแบบนี้เพิ่มความน่ากินนะโรยงาขาวลงไปลูกไฟหอมๆเลยคั่วใหม่ๆเอาน้ำที่ดองนะราดลงไปหน่อยนะพี่น้องให้มันช่ำๆแล้วพี่บ่าวจะกินคู่กับชารายแล้วก็ขนมพริกกรอบรสไข่เค็มของเทียโตโร่ที่เคลือบไข่เค็มแท้เป็นเจ้าแรกและมีเจ้าเดียวเท่านั้นดูพี่น้องนี่ย่อพี่บ่าวตักให้ดูแล้วที่เห็นเคลือบๆอยู่ไม่ใช่แป้งนะพี่น้องแต่เป็นเนื้อไข่แดงเค็มนะเดี๋ยวพี่บ่าวจะชิมให้ดูสักครึ่งช้อนก่อนประมาณนี้มีความกรอบหอมเผ็ดน้อยได้รสไข่เค็มทีนี้ถ้ากินกับกุ้งดองแบบฉบับของพี่เบาชารายมากก็ตักกุ้งไปเอาส่วนหางออกไปเลยเนื้อกุ้งมาวางแบบนี้ตักขนมพริกทอดมาปุ๊บก็ไปย่อหน้าตาพี่น้อง
ดูความน่ากินห่อแล้วก็ใส่ไปเลยกุ้งมีความเด้งหนึบพี่น้องแล้วก็ได้ความหอมกรอบของขนมพริกทอดเรียกว่าอร่อยแบบลงตัวนะพี่น้องสำหรับพี่น้องที่สนใจขนมพริกทอดรสเค็มเข้มของเทียโตโร่นะก็ดูรายละเอียดได้จากลิงก์ในคอมเมนต์บนจุดพี่บ่าวจะเจอไว้ให้แล้วพบกับเมนูอาหารอื่นๆของพี่บ่าวได้อีกวันนี้ขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่รับชมขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้อง